น้ำมะพร้าวเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่คุณไม่ควรพลาดครับมะพร้าวนะครับถือเป็นผลไม้ยอดนิยมเลยครับที่คนไทยนำมาใช้งานได้แทบจะทุกส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวสำหรับดื่มเพื่อดับกระหายเนื้อมะพร้าวก็สามารถนำมาทำขนมหรือทำอาหารหรือจะใช้เป็นกะทิครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆในหลายๆเมนูอาหารของไทยเลยครับส่วนกะลานะครับก็ยังสามารถนำมาดัดแปลงครับทำเป็นกระบวยตักน้ำหรือโคมไฟหรือแม้กระทั่งของตกแต่งบ้านครับโดยน้ำมะพร้าวนะครับนั่นถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีความอร่อยครับรสชาติหอมหวานนอกจากการดื่มแก้กระหายแล้วเนี่ยยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยครับเช่นแคลเซียมเกล็ดแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีทีนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างครับข้อแรกครับช่วยดับกระหายคลายร้อนด้วยรสชาติหวานหอมครับที่ได้จากธรรมชาตินะครับสามารถดื่มทดแทนเกลือแร่ในภาวะขาดน้ำได้ครับ2ครับเหมาะสำหรับผู้หญิงเพราะน้ำมะพร้าวนะครับมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้กับผิวครับส่งผลทำให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสครับ3ครับน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีครับ4ครับในน้ำมะพร้าวนะครับมีฮอร์โมนเอสโตรเจนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศขั้นพื้นฐานที่พบอยู่ในเพศหญิงครับจะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ5ครับเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับเนื่องจากความหวานของน้ำมะพร้าวนะครับเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติครับและก็ยังมีงานวิจัยบางงานครับที่พบว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมากเลยครับที่จะป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงแต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับเพราะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยในน้ำมะพร้าวเนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ดีครับ6ครับน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะและบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับ7ครับในน้ำมะพร้าวนะครับมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจและยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดด้วยนะครับ8ครับน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยวิตามินทั้งในเนื้อและในน้ำมะพร้าวครับมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล็กกรดอะมิโนและยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยครับ9ครับช่วยลดอาการร้อนในมะพร้าวนะครับเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับดังนั้นน้ำมะพร้าวอ่อนหรือน้ำมะพร้าวเนี่ยจึงสามารถช่วยลดนะครับความร้อนในร่างกายและยังช่วยแก้ร้อนในได้ด้วยครับ10ครับเชื่อกันว่าการดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนอนจะสามารถช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายได้ดีในเวลาที่เรานอนหลับครับและยังส่งผลต่อร่างกายทั้งในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารได้ดีช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยให้กับผิวได้เป็นอย่างดีครับแล้วข้อควรระวังในการดื่มน้ำมะพร้าวนะครับแนะนำว่าผู้ที่ดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยควรเลือกมะพร้าวอ่อนเพราะหากเป็นมะพร้าวแก่นะครับคุณค่าและสารอาหารเนี่ยอาจจะถูกดูดซึมไปยังเนื้อมะพร้าวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำมะพร้าวก็อาจจะทำให้เราได้สารอาหารที่ไม่เต็มที่ครับและการกินเนื้อมะพร้าวในปริมาณที่มากนะครับก็อาจส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดหรือได้รับโซเดียมที่ค่อนข้างมากครับเราควรระมัดระวังในการรับประทานได้ดังนี้ครับข้อแรกครับไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นนะครับมีสารที่ช่วยขับปัสสาวะซึ่งถ้าหากร่างกายขับปัสสาวะบ่อยๆหรือมากเกินไปครับอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอย่างมากครับอาจจะหัวใจวายได้และไม่ควรนะครับดื่มเกินสัปดาห์ละ2ลูกครับหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนก็จะดีที่สุดครับ2ครับไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานครับแม้ในน้ำมะพร้าวนะครับจะมีน้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากก็ตามครับแต่อย่าลืมว่ายังมีคาร์โบไฮเดรตโดยเป็นที่รู้กันดีครับว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นมีความสามารถในการย่อยเป็นน้ำตาลได้ครับดังนั้นก็ไม่ควรดื่มเยอะจนเกินไปนะครับ3ครับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากในน้ำมะพร้าวนะครับมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงครับอาจจะไปสร้างปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้ครับควรดื่มไม่เกินสัปดาห์ละ 1-2 ลูกเท่านั้นครับขึ้นชื่อว่าอาหารแล้วนะครับไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามครับควรกินให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวันสวัสดีครับ